เราเป็นคนเอาเรื่องนี้ไปพูดกับผู้ใหญ่เองแหละหญิงผู้ได้รับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานดีเด่นของโครงการโฮเทลสตาร์ได้แก่